นุบประทะโปรการสร้างบ้านไม้นุบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับดิฉันเด็กหญิงนุบนะคะเหนื่อยโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันดีกว่าค่ะทุกคนมาเราก็จะสร้างตรงนี้ไปเลยนี่เริ่มจากโครงบ้านกันก่อนเลยนะคะก็จะวางขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีเสาบ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็วางเหมือนกันเลยต่อไปก็ข้างหลังนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านแบบสวยงามที่สุดของนูบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดโหวตให้น้องนูบด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเอาไว้แข่งกับพี่โปรนั่นเองนี่แบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนแล้วก็ข้างบนวางเป็นหลังคาไปเลยขอต่อเติมขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็วางบันไดไปแล้วกันอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะคะน่าจะสวยงามอยู่นะเนี่ยหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยไม่มีใครสร้างสวยเท่านุบอีกแล้วบอกไว้ก่อนเลยนี่แบบนี้ตอนนี้ก็วางแบบนี้โอเคก็สวยงามอยู่ใช่ไหมล่ะต่อไปเราก็วางข้างหลังอีกนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้อีกนิดหน่อยค่อยๆตกแต่งไปบอกแล้วว่ามันต้องเป็นบ้านที่สวยที่สุดในไมน์คราฟต์นะคะวางกระจกข้างในแล้วก็วางอันนี้โอเคแล้วก็ตกแต่งภายในกันเลยนะคะทุกคนนี่วางแบบนี้ไปเลยแล้วก็ฝั่งนี้วางเตียงนอนตรงไหนดีตรงนี้โอเคแล้วก็วางกล่องไม่ดีกว่าอะไรดีนะกระถางดอกไม้ดีไหมโอเคน่าจะสวยอยู่นะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับในบ้านต่อไปข้างนอกนิดนึงนี่โอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดโหวตให้น้องนูบด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายโปรตอนนี้น้องนุ๊บจะสร้างบ้านถึงไหนแล้วอ้าวเสร็จแล้วนี่นาไหนลองเข้าไปดูสิบ้านของน้องนุ๊บจะสวยจริงๆหรือเปล่าเฮ้ยมันก็สวยอยู่ละมั้งเนาะจริงๆเอ้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสร้างไว้ให้น้องนุ๊บดูแล้วกันโอเคก็เริ่มจากการวางเสาก่อนเอ๊ะไม่สิวางบันไดก่อนแล้วกันอ่ะวางบันไดขึ้นมานะคะนี่เลยก็วางเป็นพื้นมานิดหน่อยใช้อะไรดีเนี่ยเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บนึงโอเควางเป็นสแลบมาก่อนแล้วก็วางเป็นเสาตรงนี้อย่าวางต่อมาเลยก็ฝั่งนี้ก็วางเหมือนกันแล้วก็วางยางมาฝั่งนี้ประมาณนี้นี่เลยมันก็จะเป็นบ้านไม้ที่แบบว่ามีเสาน่ารักน่ารักนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยดูกันได้เลยตอนนี้ก็ขอทำพื้นบ้านก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดพื้นไปทั้งหมดเลยด้วยสแลบนะคะนี่โอเคต่อไปเนี่ยเรามาทำข้างบนกันนิดนึงแล้วกันก็วางเสาไปก่อนแบบนี้เลยนี่มันก็จะเป็นบ้านแบบว่า 2-3 ชั้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ขยายขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะเพื่อทำอีก1ชั้นนั่นเองนะคะมันจะได้ให้ตัวบ้านที่เราแบบเฮ้ยดูแบบดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมบ้างอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วตรงนี้วางบันไดขึ้นไปอีกแล้วกันนะทำเป็นชั้น3นะคะโอเคนี่วางขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้เสริมอีกนิดหน่อยโอเคกำลังสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็วางยางบนด้านนี้อีกขยายเข้าไปค่ะสร้างแบบมือโปรต้องสร้างให้หลังใหญ่ไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่เป็นไงสวยงามนะคะแล้วก็วางเสาเพิ่มขึ้นมาตรงไหนดีเนี่ยตรงก็วางพื้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยวางเสาแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยวางพื้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เราก็จะวางเสาตรงนี้ไปรอบๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยรั้วนี่สวยงามใช่ไหมล่ะแล้วก็วางสแลบรอบๆไปเลยเดี๋ยวตรงไหนอีกตรงนี้วางเป็นเสาขึ้นมายังไงให้สวยอย่างนี้แล้วกันโอเควางขึ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นทรงบ้านแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็วางขึ้นไปแบบนี้นี่จะเป็นส่วนของหลังคาแล้วนะคะก็เป็นบ้านที่สร้างไม่ได้ยากเลยนะจริงๆเนี่ยโอเคแล้วก็วางหลังคาต่อกันเลยด้านหลังคาของเรานะคะจะมีขอบเป็นสีออกเข้มๆแล้วก็ข้างในจะเป็นสีอ่อนๆนะคะทุกคนนะวางไปก่อนนี่เรามาสอนสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองมาสอนสร้างบ้านยังไงก็ไม่รู้ดูไว้นะน้องนูบแล้วเอาไว้ทำตามด้วยก็ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อด้วยการวางเป็นบันไดสีนี้มาตัวนี้เว้นไว้ใส่กระจกนิดนึงแล้วกันนะโอเคมันก็น่าจะสวยงามอยู่พอสมควรเลยนะคะเนี่ยวางต่อให้เรียบร้อยค่ะทึบแล้วก็ฝั่งนี้อีกนิดนึงนะคะนี่เป็นการทำอะไรที่ easy มากเฟ้อแล้วก็สแลบตรงกลางโอเคเรียบร้อย
โอเคเรียบร้อยแล้วเรามาทำตัวบ้านกันต่อนะคะก็จะเว้นตรงนี้ไว้ใส่กระจกเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงออกมาด้านนอกนิดนึงนะโอเคแล้วก็ปิดไปตรงนี้ต่อไปก็ใช้รั้ววางนะคะรอบๆนี้ส่วนตรงนี้ก็วางข้างล่างด้วยให้เหมือนแบบที่ค้ำจุนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างในนิดนึงเมื่อกี้เป็นแสลบนะคะก็วางให้เรียบร้อยอ่ะตรงนี้ก็ไว้ใส่กระจกแล้วกันนะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ข้างบนนิดหน่อยแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องสร้างยากนะคะแต่ว่าทำให้แบบดูสวยๆไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะนี่แล้วก็จะเหลือไว้ใส่กระจกข้างล่างแล้วก็มีระเบียงไม่ใช่ระเบียงสิไว้แบบตกแต่งนิดนึงนะคะตรงนี้ใส่กระจกตรงนี้ยังไงดีนะอย่างนี้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ใส่เป็นกระจกสีขาวไปค่ะแล้วก็มีบันไดกับหัวตรงนี้ตรงนี้ก็จะใส่เป็นประตูไว้นะคะด้านนี้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างในก็ปิดเข้ามาเลยนี่ข้างบนก็ปิดมานิดหน่อยนะคะให้มันพอสวยงามโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปทำข้างนอกกันดีกว่านะคะก็จะทำเป็นเหมือนหลังคาต่อมานิดนึงแล้วกันนะคะนี่วางแบบนี้มาโอเคแล้วก็ต่อด้วยใบไม้แล้วกันนะคะนี่โอเคแล้วก็ปิดเข้ามานิดนึงนี่ได้แบบนี้เลยต่อไปแล้วก็วางเป็นใบไม้รอบๆไปนิดหน่อยนะคะให้พอสวยงามตกแต่งไปมันช่างอะไรน่ารักขนาดนี้แล้วก็ข้างล่างลืมวางได้ไงเมื่อกี้ลืมวางขอโทษเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต่อสแลบตรงนี้ตัวนี้ก็วางเป็นรั้วไปกันตกอะไรอย่างนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ขึ้นมานะคะโอเคแล้วก็วางประตูอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีประตูด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องกั้นมาก่อนนิดนึงนะน่าจะได้นะน่าจะประมาณนี้โอเคต่อไปเรามาตกแต่งภายในกันเลยนะคะทุกคนก็จะวางเตียงก่อนเลยวางประมาณตรงนี้แหละแล้วก็ต่อด้วยเป็นตู้นั่นเองนะคะแล้วก็จะวางพรมต่อแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟปักรอบๆห้องนิดนึงนี่แบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับห้องของเราแล้วก็จะมีแป้นเหยียบนิดหน่อยวางตรงนี้กับตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็มาทำด้านล่างกันดีกว่านะคะทุกคนก็จะตกแต่งด้วยเตาเผาไฟแบบนี้เลยก็จะมีการวางกล่องที่สวยงามประมาณนี้แล้วกันหรือว่าจะวางทีวีตรงนี้เนี่ยโอเควางไปทีวีก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้จะปึ๊บนี้แล้วก็มีโซฟาด้วยบ้านเราจะมีทุกอย่างไปเลยนะคะแล้วก็จะปักท็อตนิดหน่อยภายในบ้านนี่สวยงามค่ะสวยงามแล้วข้างนอกตรงนี้จะเป็นโต๊ะด้วยนิดนึงนะคะเอาไว้แบบนั่งกินข้าวกันข้างนอกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเรียบร้อยแล้วก็มาทำตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นแบบว่าทำให้มันมีลวดลายเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วกันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำข้างล่างต่อกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้บ้านของเราแบบว่าขาดหายอะไรไปนั่นก็คือฟาร์มมันเองนะคะเราก็จะทำฟาร์มข้างล่างนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราทำประตูนิดนึงอ่ะแล้วก็วางน้ำไปให้ทั่วเลยจากนั้นก็ใช้ที่เกลี่ยไปทั้งหมดเลยค่ะแบบนี้เลยเตรียมปลูกข้าวกันเลยนะเราจะได้ไม่ต้องหาแบบพวกเนื้อสัตว์มากินนะคะเราเป็นมังสวิรัติอะไรประมาณนั้นแบบนี้แล้วก็ปลูกข้าวไปเลยปลูกข้าวแบบดูแฟตนะคะทุกคนปึ๊บ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 อย่างรวดเร็วจะเสร็จแล้วต่อไปก็ทำการวางเป็นบนเมลรอบๆไปเลยค่ะนี่ก็จะเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านของเรานะคะมีทุกอย่างกันเลยทีเดียวแต่ว่าเราจะไม่เน้นกินสัตว์นะคะเราจะเน้นกินผักกินพืชมากกว่าอะไรอย่างนี้นะก็เลยต้องปลูกข้าวเยอะนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะจะเสร็จไหมเนี่ยใกล้ละโอเคเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างคะทุกคนถ้าหากชอบบ้านของโปรก็อย่าลืมกดโหวตกันด้วยแล้วกันนะคะลืมกดไลค์กับ Subscribe กันด้วยเหมือนกันนะไปแล้วนะบ๊ายบาย